ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณมาดูเรื่องออสการ์หน่อยวันนี้ก็แจกรางวัลกันแล้วก็คือค่ำเมื่อวานก็เช้าบ้านเราอะนะคะทีนี้ก็มีการสร้างประวัติศาสตร์ค่ะก็คือว่ามีคนเชื้อสายเอเชียนะคะแล้วก็เป็นผู้หญิงด้วยได้รางวัลถึง2คนเอารางวัลใหญ่กันก่อนเลยก็แล้วกันนะคะนี่ค่ะก็คือคนที่ทักเปียผมยาวแล้วก็กำลังพูดอยู่นะคะคือโคลอีเจ้าเธอเป็นผู้หญิงเอเชียคนที่2นะที่ผู้หญิงคนที่2ผู้หญิงเอเชียคนแรกเลยที่ได้รางวัลเนี่ยก็คือผู้กำกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยมผลงานเรื่อง Nomadland อาจจะไม่ค่อยได้ยินแต่เดี๋ยวอาจจะได้ยินมากยิ่งขึ้นนะคะเรื่องราวตัวละครเนี่ยเป็นคนพเนจรอาศัยบนรถตู้อะไรก็ว่ากันไปทีนี้ภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยยังคว้ารางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมและรางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมด้วยกวาดรางวัลใหญ่ไปหมดอ่ะพูดง่ายๆนะคะโคลอีเจ้าก็เลยสร้างประวัติศาสตร์ค่ะเป็นผู้กำกับหญิงเชื้อสายเอเชียคนแรกและเป็นผู้หญิงคนที่2ในประวัติศาสตร์นะคะที่ได้รับรางวัลนี้ก็คือ Best Director ผู้กำกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยมเธอเกิดที่เมืองจีนเรียนหนังสือที่อังกฤษแล้วก็ทำงานที่อเมริกานะคะส่วนอีกคนนึงค่ะก็คือยูยุนจองเป็นนักแสดงอาวุโสชาวเกาหลีใต้คว้ารางวัลนักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมจากเรื่องมินาริอันนี้เป็นเรื่องราวชีวิตครอบครัวของชาวเกาหลีที่อพยพไปอยู่สหรัฐอเมริกานะคะเธอก็เป็นเบอร์ใหญ่อะนะของที่เกาหลีอยู่แล้วด้วยนะคะแล้วก็มาได้รับรางวัลที่เป็นเวทีที่ใหญ่ขึ้นไปอีกกว้างขึ้นไปอีกนะคะสำหรับงานออสการ์ครั้งนี้คือครั้งที่93ก็มีการตั้งข้อสังเกตนะคะว่าคนที่ได้รับการเสนอเข้าชิงรางวัลออสการ์มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์มากยิ่งขึ้นนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งรางวัลสำหรับนักแสดงเนี่ยก็คือมีดาราชื่อสายแบบว่าหลากหลายอ่ะไม่เหมือนเมื่อก่อนที่เขาจะออสการ์เป็นเรื่องของคนแบบของคนตะวันตกเท่านั้นอะไรประมาณนี้ตอนนี้ก็เห็นไหมกว้างมากยิ่งขึ้นแต่ก็มีคนวิจารณ์เนี่ยว่าอย่าง Parasite ปีที่แล้วได้รางวัลใช่ไหมภาพยนตร์ยอดเยี่ยมแต่นักแสดงไม่ได้เลยอะไรแบบนี้เป็นต้นอันนี้ก็แล้วแต่มุมมองนะคะครับถือว่าเป็นออสการ์ปีที่เงียบพอควรเพราะหนังหลายเรื่องที่เราเห็นไม่รู้จักเลยคือแบบไม่รู้จักเลยแต่และเรื่องเอาเรื่องนี้ก็มีด้วยเหรอเอาเรื่องนี้ดูในนี้ได้เหรอเรื่องนี้ดูในนั้นได้เหรอไม่รู้เลยนะไม่รู้เลยจริงๆไปตามดูกันต่อเองก็แล้วกันนะครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับผมจัดทีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ